ที่มาก็คือผมเป็นคนชอบเตะบอลอยู่แล้วแล้วก็พอดีเจอน้องที่เตะบอลด้วยกันเป็นแฟนเชลซีค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันครับก็เลยคิดว่าเออเรามาเตะด้วยกันดีกว่าเพราะรู้จักคนละทีมก็เลยรวมทีมมาเตะด้วยกันที่ซูเปอร์สตาร์อารีนาใช่ก็กลายมาเป็นทีมจากเมื่อก่อนเตะอยู่ทีมเดียวตอนนี้ก็กลายมาเป็น3ทีมก็คือด้วยกิจกรรมที่จัดมาเรื่อยๆเตะทั้งบอล7คนที่นี่แล้วก็เตะทั้งบอล11คนมันก็เลยกลายมาเป็นแบบเออทุกคนให้ความสนใจก็มาเตะเนี่ยอยู่ทุกวันเนี่ยงานในวันนี้ก็คือหลายคนไม่ได้เตะบอลมันเป็นเดือนครบรอบ100ปีใช่ป่ะเราก็เตะเดือนนี้พอดีก็เลยใช้ทีมเนี่ยชื่อนี้เลยว่าเป็นเจลซี100ปีแล้วก็แบ่งมาเป็น3ทีมก็เป็น3สีหัวหน้า3คนแล้วก็นี่แหละให้เขาจัดการเรื่องการจัดวางนักเตะเพราะมันมีน้องใหม่มีนักเตะมาใหม่ด้วยวันนี้ประมาณ45คนมาวันแรกเลยก็คิดว่าน้องๆเขาคงเล่นกันได้ละก็ช่วงหลังเนี่ยก็ผ่อนคลายเยอะขึ้นสนามฟุตบอลก็เปิดเยอะขึ้นใช่ป่ะครับเออผมว่าดีนะเพราะน้องๆแต่ละคนคนที่ชอบฟุตบอลแล้วได้ออกกําลังกายผมว่าอย่างออกกําลังกายทําให้ร่างกายแข็งแรงแล้วผมก็ย้ําของน้องทุกคนเลยว่าใครที่เป็นไข้วันเนี้ยไม่ต้องมาเราก็มีกลุ่มคุยกันเลยนะว่าเฮ้ยใครเป็นไข้มีอะไรแล้วก็พยายามถามว่าเฮ้ยก่อนจะมาเตะบอลเนี่ยประมาณวีคที่ผ่านมา 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยคุณไปอยู่ในกลุ่มที่เสี่ยงหรือเปล่าเนี่ยใช่วันนี้ตั้งแต่เข้ามาก็จะมีคือวัดอุณหภูมิเช็คอินแล้วก็เจลล้างมือเรียบร้อยเวลาเตะบอลเสร็จผมก็บอกน้องลูกทีมกันว่าเตะเสร็จ1ครั้งให้ไปล้างมือสวัสดีครับผมเนวินต้อมครับเชลซีไทยแลนด์ฟุตบอลคลับครับผมจริงแล้วผมชอบเล่นตำแหน่งวิงแบ็คขวานะครับเพราะว่าผมชอบแบบเล่นเกมรุกแล้วก็เน้นเกมรับด้วยชื่อต้นครับเล่นเส้นฝั่งซ้ายขวาได้หมดชอบวิ่งขึ้นวิ่งลงเลยทั้งช่วยเกมรุกเกมรับอะไรได้หมดชื่อมอสนะครับปีกซ้ายครับเพราะเป็นตัวทำเกมผมเชียร์ตั้งแต่สมัยยุคเจียมาโกโซล่าครับตั้งแต่อยู่ปฐมเลยพี่ตั้งแต่ปี2003-2004ยุคนั้นก็เป็นยุคที่ได้แชมป์แรกก็ไม่รู้จะเชียร์ทีมไหนครับพี่เลยเชลซีได้แชมป์พอดีก็เริ่มเชียร์เชลซีตั้งแต่ตอนนั้นมา2004ครับแต่งตั้งมูรินโญ่เป็นคนแรกปี2005 2006เชลซีก็มาได้แชมป์อีกครั้งนึง2สมัยติดในช่วงยุคโควิดเนี่ยเราไม่ค่อยได้เตะฟุตบอลกันก็เราก็อยากที่จะเตะฟุตบอลกันมากแต่ว่าหลายๆสนามก็ถูกปิดไปตอนนี้ได้กลับมาเตะเนี่ยก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีก็อยากจะให้ทุกคนที่เป็นแฟนคลับชมรมเชลซีเราเนี่ยก็มารวมตัวกันมาเตะฟุตบอลกันก็ดีใจครับได้เจอเพื่อนเพื่อนเชลซีอีกครั้งเราไม่ได้เจอกันนานแล้วจริงแล้วผมอยากไปดูฟุตบอลที่ประเทศอังกฤษอยู่แล้วผมอยากดูในสนามแตมฟอร์ดบริดจ์ลอนดอนอย่างเงี้ยผมก็อยากให้ทางเชลซีเนี่ยมีกิจกรรมดีๆที่พาคนแฟนคลับเชลซีไทยแลนด์เนี่ยไปเยือนในแตมฟอร์ดบริดจ์ที่นั่นนะครับผมครับอยากบอกไปถึงสโมสรเลยว่าถึงจะไม่ได้แชมป์ไม่ได้อะไรแต่แฟนบอลทุกคนยังคอยซัพพอร์ตอยู่ตลอดผมก็อยากให้โค้ชมาเตะฟุตบอลด้วยกันที่ประเทศไทย116ปีแล้วเชลซีตอนนี้ผมก็30กว่าแต่เชียร์เชลซีมาก็20กว่าปีกลับไปดูพวกภาพพวกวิดีโอมันก็รู้สึกเออมันมีความมนต์ขลังนะผมว่าสำหรับเชลซีก็ขอให้สโมสรเนี่ยฮะอยู่แบบเนี้ยแพ้ชนะเสมออันนั้นมันก็แค่ผลสกอร์ใช่ป่ะแต่ผมว่าทุกคนน่ะมีความสุขกับสโมสรมีความสุขกับนักเตะโค้ชแล้วก็ทีมงานแบบนี้ไปตลอดกาลและนานเทอญสำหรับแฟนเชลซีนะครับที่อยู่โซนลาดพร้าวรามคำแหงสุขุมวิทหรือว่าโซนไหนก็ตามที่คุณสามารถมาที่สนามที่นี่ได้ซูเปอร์สตาร์อารีนาเนี่ยฮะอยากเชิญชวนนะครับมาเตะบอลด้วยกันขอให้คุณมีใจรักกีฬาฟุตบอลแล้วมาก็เรายินดีต้อนรับครับในความฝันของผมใช่ไหมผมอยากยกทีมฟุตบอลทีมเชลซีไทยแลนด์เนี่ยไปเตะที่อังกฤษครับแต่สนามอ่ะสแตนฟอร์ดบริดจ์อาจจะยากแต่คิดว่าอาจจะเป็นเตะสนามที่ใดที่หนึ่งเพราะว่ามีเพื่อนอยู่ที่อังกฤษที่เขาเตะบอลอยู่ครับ